อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กเรดเวลเวตโรลมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กเรดเวลเวตเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งข้าวโพดผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสปาญกลิ่นวานิลาตีด้วยความเร็วต่ำและเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เติมเนยสดละลายและโกโก้เพสตีพอเข้ากันใช้ผ้ายางคนให้เข้ากันอีกครั้งเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-8 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะวิธีทำครีมชีสลูกพีชใส่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นนม UHT รสจืดเนื้อลูกพีชบดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทตีครีมชีสกับเนยสดและเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมคัสตาร์ดลูกพีชที่เตรียมไว้ตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะคว่ำเค้กลงบนกระดาษทาด้วยครีมชีสลูกพีชให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีโรยแต่งเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่งตัดเป็นชิ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูเค้กเรดเวลเวทแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ